สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสฟิงค์ DIY Story ค่ะกลับมาอีกครั้งกับ Disney Story นะจ๊ะพบกับน้องบลูน้องคาราเมลลาเต้น้องนูกัสแล้วก็น้องชาโคจ้าตอนนี้ชาโคกำลังอาบน้ำอยู่นะครับตัวเหม็นเหม็นหมดแล้วอ่ะคุณแม่อาบน้ำให้อยู่ครับผมแต่คุณแม่เขาหิวแล้วแหละเดี๋ยวชาโคต้องทำอะไรอีกไหมชาโคง่วงนอนครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปนอนเนาะแม่พาชาโคมานอนหน่อยค่ะแล้วคุณแม่ค่อยไปกินข้าวนะส่วนน้องนูกัสของเราก็หลับไหลอยู่นะจ๊ะแล้วก็หิวด้วยแหละเดี๋ยวก็คงจะลุกขึ้นมาไปกินข้าวแหละเนาะคิดว่าเดี๋ยวอาจจะปรับปรุงห้องข้างล่างนะคะเอาย้ายห้องเด็กทั้งหมดลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วอาจจะเอาห้องทำงานอะไรพวกนี้ขึ้นมาข้างบนแทนเนาะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแหละเพราะว่าเด็กน้อยลงบันไดเองไม่ได้นะจ๊ะอ้าวคุณแม่คะช่วยเอาซาโคขึ้นไปนอนด้วยจ้ะแม่มาหรือยังโอเคมาแล้วไปชาโคไปนอนนะครับผมเดี๋ยวคุณแม่ขอไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวแม่ก็ต้องดูแลพี่ต่ออีกหยิบอาหารเหลือมากินต่อนะโอ้แม่ง่วงนอนด้วยเนี่ยทำยังไงดีล่ะพ่อก็ไปทำงานแต่เดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วคิดว่าพ่อน่าจะกลับมาทันตอนที่นูกัสตื่นเนาะค่อยให้พ่อมาจัดการนูกัสละกันนะจ๊ะแม่ก็กินข้าวแล้วก็จัดการตัวเองชิงช่องแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนนะคะแม่บ้านนี่ทำความสะอาดไม่ดีเลยอาหารกองเต็มโต๊ะก็ไม่เอาไปทิ้งให้แม่อาบน้ำอยู่นะง่วงจัดๆแล้วจ้ะเดี๋ยวพ่อใกล้จะกลับมาแล้วรอแป๊บหนึ่งเนาะคิดว่าน่าจะพอดีกับที่นูกัสตื่นแหละโอเคใครโทรมาเอ่ยโซอี้อยากมาเที่ยวเล่นที่นี่อ่ะตามสบายค่ะคุณพ่อกลับมาพอดีเดี๋ยวดูซิคุณพ่อต้องการอะไรบ้างโอ้โหง่วงนอนสุขอนามัยระหว่างที่นูกัสยังไม่ตื่นก็ให้คุณพ่อไปอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยเนาะหิวไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็กินไว้ก่อนก็ดีหรือว่ากินพร้อมนูกัสดีกว่าเนาะฮะเพื่อนบ้านมาช่วยเก็บขยะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะเก็บอะไรแบบนี้ล่ะเอาไปทิ้งโอ้โหขยะกองเต็มหน้าบ้านเลยจ้าไม่มีใครเอาไปทิ้งให้เลยใครมาปลูกต้นอะไรตรงนี้เนี่ยต้นผลขยะปลูกเพื่ออะไรจ้ะไหนคุณพ่ออาบน้ำหรือยังโอเคคุณพ่ออาบน้ำอยู่นะง่วงจัดๆเลยครับผมวิตกเรื่องกลายเป็นอึดอัดไปแล้วอ่ะแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวก็วิตกเดี๋ยวก็อึดอัดคุณพ่อนี่ไบโพล่าปะเนี่ยฮะพ่อเป็นไบโพล่าหรือเปล่าคะนูกัสยังไม่ตื่นอ้าวนูกัสตื่นแล้วจ้ะเดี๋ยวให้พ่อพานูกัสลงมาหยิบยื่นอาหารให้นูกัสนะเอาเป็นอะไรดีวันนี้นูกัสกินแครกเกอร์ชีสนะครับเดี๋ยวพ่อเอาให้นะไปพานูกัสลงมาด้วยนะจ๊ะนั่นแหละถูกต้องลงมาแล้วนูกัสกินข้าวนะง่ำส่วนคุณพ่อก็ทานข้าวนะจ๊ะนั่นแหละกินกับลูกไปเลยง่วงจัดๆแล้วจ้ะแต่ก็หิว
ความสนุกก็ลดลงอีกโอ้ my god ถามนูกัสวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกก็กินไปด้วยคุยไปด้วยได้แหละกินไปด้วยชวนคุยไปด้วยเอาเครื่องดื่มให้นูกัสหน่อยสิเอาน้ำแอปเปิลให้แล้วกันเนาะกินน้ำแอปเปิลนะครับหนูชอบกินน้ำแอปเปิลค่ะมันอร่อยมากๆเลยนะพ่อง้าว พ่อง่วงนอนจังเลยนูกัสนูกัสง่วงไหมครับหนูเพิ่งตื่นค่ะพ่อหนูยังไม่ง่วงงั้นเดี๋ยวพ่อให้แม่มาดูแลแทนแล้วกันเนาะพ่อขอตัวไปนอนก่อนพ่อไม่ไหวแล้วครับคุณแม่ตื่นมาดูแลลูกหน่อยค่ะแม่ขานูกัสอยากอาบน้ำค่ะคุณแม่พาหนูไปอาบน้ำหน่อยได้ไหมได้จ้าอาบน้ำให้โอเคโหยคุณแม่อ้วนมากเลยแม่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอะนี่คุณแม่เขาพาลูกสาวไปอาบน้ำแล้วเขียวหมดแล้วนะแต่ตัวคุณแม่อะเหลืองอยู่เลยความสนุกยังเหลืองก็เล่นกับลูกไปแล้วกันเนาะเผื่อความสนุกจะเพิ่มขึ้นมาขึ้นจากน้ำกันดีกว่าไหนดูชุดสิโอ้ยชุดน่ารักจังเลยอ่ะนี่ไม่ได้แต่งตัวให้น้องนะคะอ่านหนังสือเด็กเล็กมาอ่านหนังสือให้ลูกฟังกันดีกว่าชาโคหิวมากตอนนี้อ๋อชาโคตื่นแล้วหรอแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวแม่ขอไปดูน้องก่อนนะลูกหนูเล่นตรงนี้ไปก่อนนะคะชาโคมาค่ะเดี๋ยวแม่พาชาโคมากินข้าวตรงนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราคงต้องช่วยเขาหน่อยมาช่วยชาโคสำรวจอาหารเอาเป็นอะไรดีโจ๊กไหมหรือว่าเอาเป็นโจ๊กแล้วกันเนาะเอ้ากลายเป็นอันนี้พังซะงั้นช่างมันมาไหนวันนี้เราจะมาสำรวจอาหารกันนะวันนี้เป็นอะไรหรอครับวันนี้เป็นโจ๊กจ้าไหนอ้าปากสิคนเก่งอ้ามงุ้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 มรสชาติมันแปลกๆนะครับมันไม่เหมือนกับที่เคยกินเลยแต่ชาโคชอบนะชาโคชอบกินโจ๊กครับผมงั้นก็กินเยอะๆนะได้เลยครับผมอีกคำมาลูกอ้ำอ้ำอ้ำอร่อยอร่อยชอบครับผมชอบกินโจ๊กครับว้าชอบมากๆเลยเดี๋ยวแม่ขอซ่อมนี่ก่อนนะลูกเห็นแล้วมันขัดตาเหลือเกินเสียงอะไรอ่ะครับมันท่อมันรั่วจ้ะเดี๋ยวแม่ซ่อมแป๊บนึงนะครับผมไปดูพี่สาวที่พี่สาวทำอะไรอยู่ว้ายพี่สาวเล่นห้องเละเลยจ้ะว้าไปไหนนะไปไหนนะไปกวนคุณพ่อแล้วน่ะอ๋อกำลังหัดเดินไงมันก็จะเดินแบบเดินไปล้มไปมีอะไรให้ทำบ้างเดินไปหาแม่ดีกว่าคุณแม่อยู่ไหนหนูมาหาแล้วค่ะคุณแม่หนูมาแล้วอู้ชาโคชาโคหิวเหรอครับหรือว่ากินเสร็จแล้วพี่น้องคุยกันละเป็นครั้งแรกเลยมั้งในที่พี่น้องมานั่งคุยกันเนี่ยนี่ชาโคดูสินี่พี่
ไปเจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่บะลุ่มทุ่มมาเลยนี่แต่คุณชอบกินกล้วยไหมพี่ยังไม่เคยกินเลยเขาคุยกันปล่อยเขาคุยกันไปแฮปปี้เลยแหละชาโคต้องการการขับถ่ายนะครับขับถ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้คุณแม่มาเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้นะเดี๋ยวขอตัวไปแก้ห้องก่อนเนาะไหนๆเขาก็อยู่ชั้นนี้กันละไปโอเคค่ะไปจัดการย้ายห้องย้ายอะไรเรียบร้อยละชั้นบนก็จะกลายเป็นห้องทำงานแบบนี้นะคะก็จะเอาคอมขึ้นมาวางข้างบนให้หมดเลยมีรวมไปถึงโต๊ะครับอะไรต่างๆเนี่ยเนาะย้ายตู้อาบน้ำจากชั้นล่างมาไว้บนนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างชั้นล่างก็ห้องจากห้องทำงานก็กลายเป็นห้องนอนเด็กๆไปนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าน้องโตขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะเอาเตียงนี้ออกเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือเอานะจ๊ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมของเล่นเด็กเนาะก็เดี๋ยวจะย้ายน้องๆลงมาอยู่ข้างล่างกันให้หมดเลยก็มาใช้ชีวิตให้อยู่ข้างล่างกันทั้งหมดเลยนะจ๊ะน้องจะได้แบบว่าเดินออกไปเล่นสระน้ำอะไรเองได้ด้วยเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้คุณแม่พาลงมาก่อนแต่รู้สึกว่าแม่อึดอัดมากมาอุ้มหน่อยจ้ะอุ้มน้องไปอยู่ข้างล่างหน่อยจ้ะแล้วทำไมทีวีพังเหรอเกิดอะไรขึ้นเด็กคนไหนไปเล่นโซนหรือเปล่านี่ทำทีวีพ่อกับแม่พังมาอุ้มแล้วพาน้องมาอยู่ข้างล่างนี่จ้ะเสร็จแล้วก็พาชาโคลงมาด้วยนะโอเคขึ้นไปอุ้มชาโคมาด้วยครับโอ้ไปอาบน้ำให้ชาโคก่อนเลยตัวเหม็นละครับไปอาบน้ำให้ชาโคระหว่างนี้ก็ไปเล่นกับพี่สาวกันดีกว่าพี่สาวกำลังเศร้าเลยทำไมทำไมถึงเศร้าล่ะมาคุยกับคุณหมีมามากอดคุณหมีมาโอเอ๋นะไม่เศร้านะมากอดกอดกันหน่อยคุณหมีกอดกันนะกอดกันกอดกันกอดกันนะคะคุณหมีไหนดูซิอันนี้น้องเล่นได้หรือยังน่าจะยังไม่ได้เนาะน่าจะต้องโตกว่านี้อีกนิดนึงไหนหาของเล่นมาเล่นหน่อยสิเล่นอะไรดีเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นเจ้าหญิงเล่นเป็นเอ้าทำไมร้องไห้อ่ะเป็นอะไรอ่ะคะความรู้สึกร้อนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิอ๋อไออากาศร้อนเนาะแล้วตอนนี้น้องใส่ชุดอะไรอยู่เอ่ยลองเปลี่ยนชุดให้น้องไหมเพราะว่าเราไม่ได้แต่งตัวให้น้องเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นชุดอะไรของน้องลองเป็นชุดหน้าร้อนไหมล่ะน่าจะอันนี้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะชุดอากาศร้อนแต่ชุดนี้ก็น่ารักแล้วนะนี่น้องกำลังใช้จินตนาการของน้องในการเล่นนะคะโอ้โหจินตนาการล้นเหลือมากอื้อหือสุดยอดเลยตอนนี้คุณแม่อาบน้ำให้น้องเสร็จหรือยังยังเลยอาบน้ำให้นูกัสอยู่เอ้ยอาบน้ำให้ชาโคอยู่นะโอ้ความสนุกต่ำมากคุณแม่เดี๋ยวให้แม่พาน้องไปเล่นน้ำกันดีกว่าเผื่อว่าค่าความสนุกจะเพิ่มขึ้นนะจ๊ะไปเล่นน้ำหน้าบ้านกันนี่ตรงนี้เลยวางนูกัสลงในสระเป่าลมนั่นแหละแต่เดี๋ยวก่อนต้องอาบน้ำให้ชาโคเสร็จก่อนส่วนคุณพ่อก็หลับไม่รู้เรื่องจ้ะ
ยังอาบไม่เสร็จอีกเหรอไปพาชาโคมาวางตรงนี้ให้ชาโคกับนูกัสเขาเล่นกันดีกว่าไม่ไปเล่นสระเป่าลมหรอกเขาจะได้นั่งคุยกันเล่นกันไปแม่เริ่มมีความสุขแล้วทักษะจินตนาการถึงระดับ3แล้วนะคะของน้องนูกัสนะเริ่มง่วงแล้วแหละให้แม่มาคุยกับน้องก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นูกัสเป็นยังไงบ้างคะมาคุยกับแม่หน่อยสิโอ้โหภาพนี้น่ารักจังไม่น่ารักละถ้าชาโคจะเล่นแบบนี้นะดีค่ะวันนี้หนูสนุกมากเลยหนูได้ใช้จินตนาการกับของเล่นเยอะแยะเลยค่ะดูน้องกำลังซนนะเป็นเด็กร่าเริงที่ซนมากทำอะไรอ่ะง่วงแล้วคุณแม่ครับผมหิวนมครับป้อนนมก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ชาโคไปนอนเดี๋ยวแม่ไปป้อนนมน้องแป๊บนึงนะแม่อย่าเพิ่งไปสิแม่คุยกันหนูก่อนก็นี่ไงป้อนนมไปด้วยคุยไปด้วยไงคะกำลังน่ารักเลยเนาะเกือบล้มแล้วนะโกรธทำไมอ่ะการเล่นกับของเล่นโอ้ยเบื่อที่จะเล่นของเล่นแล้วเบื่อแล้วอ่ะง่วงแล้วหนูไปนอนแล้วนะหนูง่วงอ่ะง่วงจัดๆเลยเตียงหนูอยู่ไหนไปนอนไปลูกนั่นแหละไปนอนเดี๋ยวให้แม่มาเล่านิทานให้ฟังแม่ก็ต้องพาน้องนอนเอาหลับไปแล้วกำลังจะอ่านหนังสือให้ฟังสักหน่อยตอนนี้คุณแม่ว่างแล้วค่ะคุณแม่ไปขับถ่ายก่อนความสนุกคือต่ำมากออกกำลังกายซะหน่อยไหมออกกำลังกายมันจะเพิ่มความสนุกไหมล่ะก็ไม่แน่เพราะว่าคุณแม่มีสกิลอะไรนะกระตือรือร้นอยู่การออกกำลังกายไม่พอไงถ้าได้ออกกำลังกายก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นมั้งนี่ไงเพิ่มความสนุกโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยให้แม่ไปนอนส่วนคุณพ่อก็เหมือนจะต้องตื่นไปทำงานแล้วนะอ๋อยังเริ่มต้นในอีก2วันโอเคเดี๋ยวนะแม่ออกกำลังกายต่อไปจ้ะอ๋อแม่จะมาเล่นน้ำเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวหนูก็ตื่นแล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมตื่นเร็วจังเลยกำลังหัดเดินอยู่นั่นหนูก็หิวค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ลงมาให้แบบนี้เอาเก้าอี้ทานอาหารลงมาให้น้องเอาไว้ตรงไหนดีเนาะเนี่ยไว้มุมนี้แหละเดี๋ยวให้คุณพ่อมาป้อนแล้วกันเนาะเดิน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 เตาะแตะเตาะแตะเดินไปเรื่อยๆสรุปจะง่วงหรือจะกินหรือยังไงมางีบในนี้มานี่มามาฝึกใช้กระโถนกันดีกว่านูกัสข
ขอให้ช่วยนั่งกระโถนนี่ขอพ่อไปให้พ่อช่วยหนูอยากฝึกนั่งกระโถนค่ะหนูปวดชิงช่องนะส่วนคุณแม่ก็อ้าวนิ่งไปแล้วนึกว่าจะออกกำลังกายต่อไม่ต้องไปดูลูกตัวเองออกกำลังกายไปเถอะอ้าวไม่มีอารมณ์ออกกำลังกายแล้วเหรอง่วงใช่ไหมงั้นให้คุณแม่ไปอาบน้ำนอนไปนอนเลยไม่ต้องอาบน้ำละไปเก็บพลังงานตัวเองไว้ก่อนนะคะคุณแม่ตอนนี้ขอดูแลนูกัสก่อนนะช่วยหน่อยค่ะช่วยดูหนูอื้อๆหน่อยกำลังฝึกอยู่นะยังใช้ไม่เก่งพ่อต้องอยู่ด้วยนะคะได้เลยเดี๋ยวพ่อจะอยู่ตรงนี้นะเก่งมากเก่งมากค่อยๆนะค่อยๆเบ่งนะครับนั่นแหละเก่งมากอย่าฉี่รถกางเกงล่ะมันไม่ดีนะฝึกไปเรื่อยๆนะครับค่ะกำลังฝึกอยู่ค่ะใจเย็นๆนะพ่อตอนนี้หนูง่วงแล้วอ่ะแล้วหนูก็หิวด้วยแต่พ่อคะหนูหิวมากกว่าน่ะหนูไม่อยากฉี่แล้วอ่ะหนูหิวอ่ะหิวมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พ่อพาไปกินอะไรดีกินคุกกี้รูปสัตว์แล้วกันเนาะโอเคค่ะคุกกี้ก็คุกกี้ฉี่ออกหรือยังยังไม่ออกนะมันยังไม่ค่อยปวดเท่าไหร่หนูว่าหนูน่าจะฉี่ออกแล้วละมั้งมันเริ่มเขียวแล้วอ่ะเก่งมากลูกเก่งมากๆเลยครับเย้ดีใจจังเลยหนูทำสำเร็จแล้วนะพ่อหนูหิวป่ะพ่อพาไปกินข้าวมากินคุกกี้กันเร็วกินคุกกี้กินคุกกี้กินคุกกี้อุ้มหน่อยอุ้มหนูหน่อยหนูอยากกินคุกกี้โอเคนั่งในนี้นะครับเดี๋ยวให้พ่อเอาน้ำให้ด้วยเอาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวคุกกี้จะติดคอเอานี่อร่อยจังเลยอ่ะหนูชอบกินนะยำ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 อิ่มแล้วน่ะง่วงแล้วพ่อหนูง่วงแล้วค่ะปล่อยหนูลงหน่อยนะหนูจะไปนอนละไม่ไหวละหนูง่วงปล่อยหนูหน่อยหนูง่วงแล้วหนูจะไปนอนให้พ่ออ่านหนังสือให้ฟังไหมครับก็ดีนะหนูอยากฟังนิทานพ่อไม่เคยเล่านิทานให้หนูฟังเลยหนูจะฟังนิทานที่พ่อเล่าเผื่อมันจะสนุกนะไหนดูสิหนูจะหลับไหมเนาะพ่อจะเล่าสนุกไหมเนี่ยไม่แน่นะถ้าหนูหลับแสดงว่ามันสนุกใช่ไหมไม่สิถ้าหนูหลับแสดงว่ามันน่าเบื่อแต่ถ้าหนูไม่หลับแสดงว่าพ่อเล่าสนุกแต่ตอนนี้หนูยังสับสนอยู่เลยพ่อเล่าอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นสนุกเลยนอนดีกว่าหลับไปละลูกหลับไปแล้วส่วนพ่อนั้นหิวก็ไปหาอะไรกินนะจ๊ะหยิบของเหลือมากินต่อโอ้โหบ้านนี่คือแบบสกปรกมากดูซิว่าแม่บ้านจะทำความสะอาดให้ไหมแถมไม่พอทีวีก็พังอีกต่างหากมีแพนเค้กเหลืออยู่อร่อยอยู่นะกินเสร็จให้พ่อมาซ่อมทีวีซะหน่อยอ
คุณแม่บ้านครับรบกวนช่วยทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับผมซ่อมรัวๆเกิดมาถือค้อนชัดๆเขาควรจะเชื่อได้หรือยังว่าตัวเองชอบงานช่างดีมากตอนนี้ว่างจ้ะคุณพ่อว่างจัดๆเลยเพราะว่าลูกหลับหมดแล้วชาโคตื่นแล้วชาโคต้องการอะไรครับหิวเหรอได้เลยเดี๋ยวพ่อพามานั่งตรงนี้มาสำรวจอาหารกับพ่อกันดีกว่ากินอะไรดีวันนี้ให้ชาโคกินของที่ชอบแล้วกันเนาะกินแครอทบดนะครับได้เดี๋ยวรอคุณพ่อมาพ่อมาแล้วมาวันนี้เรามากินแครอทบดของชอบของชาโคกันนะครับชาโคอยากกินแครอทบดครับพ่อให้ชาโคกินแครอทบดนะครับได้เลยมาไหนปักจิ๊กของชอบเลยอร่อยมากๆเลยครับผมชอบกินแครอทบดอย่าเล่นอาหารสิชาโคพูดคุยเล่นจ้าเอเล่นไปเรื่อยเล่นกับลูกนั่นแหละมีฝึกอะไรให้ลูกอีกไหมทำไมอ่ะอ๋อมันไอ้นี่ไงดับไฟสิมันร้อนจะตายเอ้าชาโคงงเงอะไรอ่ะเดี๋ยวให้พ่อมาดับไฟนี่ก่อนมันร้อนอ่ะอากาศร้อนแล้วก็เปิดเตาผิงก็ว่าทำไมถึงร้อนชาโคฉี่ใส่ผ้าอ้อมต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับเดี๋ยวให้พ่อพาไปอาบน้ำสภาพคือเลอะมากอ่ะไปอาบน้ำกันเขานั่งคุยกันอยู่นั่นแหละดับไฟซะแล้วก็พาชาโคไปอาบน้ำครับผมปากเลอะมากเลยลูกทำห้องน้ำให้ใหม่แล้วอาบน้ำกันนะชาโคเรียบร้อยชาโคทำอะไรดีปล่อยชาโคไว้ตรงนี้ให้ชาโคไปเล่นของเล่นเองไปส่วนตัวพ่ออยากจะทำอะไรคะพ่ออยากทำอะไรก็ไปทำเลยเดี๋ยวให้ชาโคเล่นของเล่นก่อนไปเล่นตุ๊กตาไปอ้าวแม่ตื่นแล้วไหนอ้าวแม่หิวอ่ะแม่ไปจัดการตัวเองก่อนนะค่อยมาดูแลลูกคุณแม่หิวค่ะโอ้โหขยะกองไว้เต็มเลยคุณแม่บ้านอีกแล้วเหรอโอ้โหมันกลายเป็นต้นขยะไปแล้วจ้ะเอ้าพ่อเขาก็ไปเล่นขยะซะงั้นเพื่ออะไรพ่อจะเล่นทำไมนะมันสกปรกแล้วพ่อก็ต้องไปอาบน้ำใหม่นะแม่ก็อยากอาบน้ำไปอาบข้างล่างดีกว่ามันเร็วดิไม่ใช่สิต้องไปอาบข้างบนเพราะว่าเราย้ายมาไว้ข้างบนแล้วลืมไป
อาบน้ำฝักบัวกับใช้โถส้วมส่วนคุณพ่อนั้นไปออกกำลังกายซะแล้วไหนๆแม่ก็ตื่นแล้วให้พ่อไปอันนี้ดีกว่าไปฝึกสอนดีกว่ามาครับวันนี้มีใครให้ฝึกสอนบ้างมีอยู่1คนมาฝึกไม่ได้อีกเยี่ยมไปเลยไม่มีใครเลยเหรอวันนี้ไม่มีใครมาเลยเหรอครับฝึกต่อสู้ไม่สิจะฝึกสอนอะไม่มีเหรอไม่มีแฮะกิจกรรมไม่มีอะช่างมันรอคนอื่นมาก็ได้นี่ไงมาแล้วหนึ่งมาครับเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมจะเป็นผู้ฝึกสอนให้คุณเองสวัสดีครับผมชื่อคาราเมลราเต้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะฝึกสอนให้คุณเองนะครับมาเรามาเริ่มจากการวิ่งที่ถูกต้องในท่าเบสิกก่อนนะครับก็วิ่งไปครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปอย่าหยุดนะครับจนกว่าผมจะสั่งให้หยุดครับจนกว่าผมจะสอนเสร็จคุณถึงจะหยุดวิ่งได้ครูครับเมื่อไหร่ผมจะหยุดวิ่งได้ครับครูมัวแต่เมามอยนะครับไม่อย่าทำอย่างนั้นเธอห้ามหยุดนะจนกว่าครูจะบอกนั่นแหละถูกต้องครับวิ่งไปเรื่อยๆครับผมยังไม่ได้สั่งให้หยุดคุณก็ห้ามหยุดวิ่งนะครับเดี๋ยวนะทำไมมันขึ้นว่ายังไม่ได้เริ่มอ่ะมันขึ้นว่ายังไม่ได้เริ่มฝึกสอนอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราตั้งใจมาฝึกสอนเขานะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาหยุดวิ่งไปซะแล้วโอ้เฮ้ยไปฝึกสอนคนนี้ก็ได้ไม่ต้องเมาครับไปฝึกสอนครับไปพอผมจะฝึกให้คุณก็หยุดวิ่งกันหมดเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยมาฝึกให้คนนี้ก็ได้ครับแนะนำตัวก่อนวันนี้มันเป็นวันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยสรุปผมจะได้ฝึกสอนพวกคุณกันไหมเนี่ยพอผมจะฝึกพวกคุณก็หยุดการกระทำนั้นทั้งหมดเลยแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ฝึกให้ล่ะคนนี้ก็ฝึกไม่ได้อีกคนนี้ฮะหยุดเล่นกันหมดซะละก็คงเหลือแต่คุณเนี่ยแหละครับมาหวังว่าคุณจะอยู่ให้ผมฝึกสอนยาวๆนะมาสิมาฝึกเขาสิได้ยังนี่ไงเพิ่งเริ่มต้นโอเคหยุดอีกแล้วภารกิจวันนี้ไม่น่ารอดนะอันนี้ก็ไม่มีให้ฝึกสอนอีกโอ้ยเครียดมาคนนี้ต่อมีไหมไม่มีค่ะขอถอนหายใจแรงๆเลยไม่มีอ่ะทำไมอ่ะมีใครจะออกกำลังกายอีกไหมครับเดี๋ยวผมฝึกให้มาเจอละเจอเป้าหมายละหนึ่งมาครับเดี๋ยวผมช่วยฝึกให้นะผมว่าคุณกำลังเล่นผิดวิธีอยู่คุณต้องต่อยแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนให้มันจะมีท่าของมันอยู่นะครับไหนท่าอะไรสอนสินี่ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแหละครับถูกต้องครับทำไปเรื่อยๆนะอีกนิดนึงตอนนี้ 25% แล้วครับ 25% อะไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับฝึกไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จสมบูรณ์ผมจะบอกอ้าวหยุดทำไมล่ะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยคุณนี่ก็หยุดนะไหนคนนี้ก็ไม่มีให้ฝึกนะครับคนนี้ล่ะไม่ดีกว่าเดี๋ยว
คุณมาวิ่งต่อเหรอได้แต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ฝึกสอนแล้วอะอันนี้ไงขึ้นแล้วเดี๋ยวผมช่วยฝึกคุณวิ่งอีกรอบนึงแล้วกันนะครับหยุดคุยหยุดเมามอยแล้วมาฝึกเขาเออนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้ 50% แล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ตรงนู้นก็ 25% ตรงนี้ 50% คืออะไรนั่นแหละคุณทำสำเร็จไป 50% แล้วครับแค่วิ่งเนี่ยนะอืมนั่นแหละครับตอนนี้ได้ 75% แล้วครับอ่าฮะเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้ววิ่งไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดนะครับโอเคเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับหยุดวิ่งได้ครับฉันทำไมฉันต้องหยุดวิ่งล่ะฉันกำลังรู้สึกดีเลยโอเคครับคุณไม่หยุดก็เรื่องของคุณครับผมจะกลับบ้านแล้วไปแล้วครับผมง่วง ผมจะหลับคานี่แล้วครับลาก่อนครับคราวหน้าเจอกันใหม่โอ้ไม่ไหวแล้วง่วงเหลือเกินขอไปนอนก่อนละจะตุยแล้วครับจากการฝึกสอนนี้เหนื่อยเหลือเกินโอ้โหคุณแม่คุณแม่อวบอั้นมากเดี๋ยวนะนูกัสทำอะไรอยู่คะนูกัสเริ่มหิวแล้วค่ะแม่โอเคเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้นะคะคุณแม่มาเอาข้าวให้นูกัสหน่อยหยิบยื่นอาหารให้นูกัสนะเอาเป็นแซนด์วิชแยมกับเนยถั่วแต่นูกัสไม่ชอบเนยถั่วลองกินดูก่อนอาจจะชอบก็ได้แล้วก็เอาน้ำให้ด้วยเอาเป็นน้ำแอปเปิลเหมือนเดิมเพราะว่านูกัสชอบกินน้ำแอปเปิลนะโอเคเอาขนมปังกับน้ำไว้ให้แล้วจากนั้นก็ไปนำนูกัสมาดีกว่าโอ้รู้สึกเหมือนกับว่าเราคงจะต้องอาบน้ำให้กับชาโคนะเนี่ยตัวเหม็นมากเลยชาโคตัวเหม็นชาโคตัวเหม็นชาโคไปอาบน้ำนะพี่เหม็นอะพี่เหม็นชาโคจะแย่อยู่แล้วชาโคไม่ได้ตัวเหม็นสักหน่อยชาโคก็หิวเหมือนกันนะครับแม่แป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่เขากินให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวชาโคค่อยมากินต่อนะจ๊ะทำไมพี่กินเลอะอย่างนั้นล่ะอร่อยไงมันอร่อยไงแม่อย่าเล่นอาหารสิทำไมอ่ะแม่ขัดใจอ่ะโอ้ยแม่เหนื่อยเหลือเกินคนนึงก็อาบน้ำอยู่อีกคนก็กินอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องสลับกันคนนึงไปกินอีกคนไปอาบน้ำ แม่จะเป็นไบโพล่าแล้วจ้ะนูกัสกินเสร็จหรือยังเสร็จแล้วแต่ยังไม่อิ่มแม่มาดูแล้วนะเดี๋ยวก่อนกล่าวสั่งสอนอย่างจริงจังเอาแล้วโดนแม่สั่งสอนแล้วอย่าทำอย่างนี้นะเล่นอาหารไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะกินก็ได้ค่ะกินดีๆแล้วค่ะโอเคหมดแล้วค่ะแม่นั่นแหละดีมากไปปล่อยออกมาแล้วแม่ต้องป้อนข้าวน้องต่อนะเนี่ยดูสิมันสกปรกหมดแล้วเห็นไหมไปทำความสะอาดก่อนขัดให้เนียบแล้วเดี๋ยวต้องพาชาโคมานะเพราะชาโคหิวกินอะไรดีกินไอศครีมแล้วกันยังไม่เคยลองเลยชาโคมาลองกินไอศครีมดีกว่าก่อนนะเดี๋ยวให้แม่ขัดโต๊ะให้ก่อนมันสกปรกมากเลยดูพี่เธอสิพี่เธอเล่นซะเละเลยนะเนี่ยมาชาโคมาลองกินไอติมกับแม่ดีกว่า
แม่พาชาโคมาเร็วชาโคหิวครับโหตัวแม่โคตรจะสกปรกมากๆแม่วันนี้เป็นอะไรหรอวันนี้เป็นไอศกรีมแม่รู้ว่าชาโคจะต้องชอบใครๆก็ชอบไอศกรีมนะอืมผมชอบไอศกรีมครับมันอร่อยมากเลยผมชอบไอศกรีมที่สุดเลยครับอ้าวงาม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 ผมชอบครับผมอยากกินอีกผมอยากกินไอศกรีมอีกไม่ได้แล้วกินได้แค่นี้นะเดี๋ยวชาโคต้องกินนมแล้วก็ไปนอนนะครับป้อนนมก่อนป้อนนมแล้วก็พาไปนอนน่าจะโอเคละส่วนคุณแม่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปหนูกัสยังนี่อยู่เลยโอ้ยหนูกัสเป็นอะไรลูกหนูง่วงค่ะแล้วหนูก็อยากอาบน้ำด้วยเดี๋ยวให้แม่พาไปอาบน้ำนะเดี๋ยวรอก่อนนะแม่ก็สกปรกเหมือนกันได้ค่ะเดี๋ยวหนูเล่นรอนะกินนมใช่ไหมแล้วก็พาชาโคไปนอนเดี๋ยวให้แม่พาน้องเข้านอนก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้ได้ค่ะทักษะการเคลื่อนไหวก็คือระดับ2แล้วนะเริ่มเดินเก่งขึ้นละค่อยๆฝึกเดินไปเรื่อยๆไงได้พาน้องเข้านอนก่อนนะเปลี่ยนชุดนอนนี่ชุดนอนเหมือนของพี่เลยนอนนะครับคนเก่งหลับฝันดีนะไหนจุ๊บก่อนนอนสิgood night kiss ฝันดีครับผมไปพาพี่ไปอาบน้ำอาบน้ำให้พี่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่ไปนอนคุณพ่อออกไปทำงานแล้วนะมาจ้าไอตัวเล็กของแม่มาอาบน้ำกันนะเริ่มโตแล้วไม่ต้องใช้ไอที่เป็นเก้าอี้อาบน้ำเด็กในอ่างละก็นั่งในอ่างได้เลยเล่นเป็ดเองด้วยไปอาบน้ำไปจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยให้แม่ไปดูแลตัวเองโอเคหนูกัสไปเล่นนะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปอาบน้ำบ้างแม่ไม่ไหวแล้วตัวแม่สกปรกมากหนูกัสง่วงแล้วอ่ะหนูไปนอนดีกว่าโอเคไปนอนเลยแม่ทั้งหิวทั้งแบบโอ้โหแดงทุกอย่างอ่ะแม่ให้แม่ไปจัดการตัวเองแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยหิวเหลือเกินไม่ไหวแล้วขอหาอะไรกินก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องออกกำลังกายค่อยว่ากันทีหลังนะง่วงด้วยตอนนี้ไม่ไหวนะเนี่ยดีนะที่ลูกๆหลับกันหมดแล้วงั้นฉันว่าเดี๋ยวฉันคงต้องไปนอนบ้างแล้วแหละงั้นตื่นมาค่อยออกกำลังกายแล้วกันเนาะฉันขอตัวไปนอนก่อนนะเหนื่อยเหลือเกินการเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยเมื่อไหร่หุ่นฉันจะกลับมาเหมือนเดิมนะคิดถึงหุ่นเก่าหุ่นเดิมจังเลยโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอจบไปที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาทำให้น้องบลูกลับมาผอมสวยเหมือนเดิมกันดีกว่าไม่ไหวละรู้สึกว่าน้องบลูไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะมัวแต่ดูแลลูกๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Sofing DIY Story ไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะคะอยากให้น้องไปทำอะไรกันต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ